ลุกลามบานปลายขยายวงหรือเปล่าโดยเฉพาะกรณีของอิสมาเอลฮานีเยค่ะแกนนำของกลุ่มฮามาสนะคะที่ถูกสังหารในกรุงเตหรรานของประเทศอิหร่านในขณะที่เขาเดินทางไปในฐานะแขกของรัฐด้วยนี่ทําให้เมื่อวานนี้นะคะผู้นําสูงสุดของอิหร่านค่ะอายาตอลออาลีคาเมเนอีมีการประกาศออกมานะคะว่าได้สั่งโจมตีอิสราเอลโดยตรงเพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับการเสียชีวิตของฮานีเยค่ะ โดยสำนักข่าวเดอะนิวยอร์กไทมของสหรัฐรายงานอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อิหร่าน3คนนะคะเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติได้เรียกประชุมฉุกเฉินหลังการเสียชีวิตของอิสมาเอลฮานิเยผู้นำฝ่ายการเมืองกลุ่มฮามาส ระหว่างการประชุมอายาตโลอาลีคาเมเนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้สั่งการให้โจมตีอิสราเอลโดยตรงค่ะเพื่อตอบโต้เหตุรอบสังหารฮานดีเยที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยการตอบโต้รอบใหม่นี้อาจจะใช้รูปแบบเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายนซึ่งอิหร่านโจมตีอิสราเอลด้วยโดรนและขีปนาวุธนับร้อยลูกส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายเล็กน้อยรายงานของเดอะนิวยอร์กไทม์นะคะบอกด้วยว่าเป้าหมายในการโจมตีรอบใหม่นี้อาจจะเป็นพื้นที่โดยรอบรุงเทลอาวิฟเมืองหลวงของอิสราเอลและเมืองไฮฟาเมืองใหญ่อันดับ3ค่ะ นอกจากนี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือว่า IRGC ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาประสานงานกับกลุ่มติดอาวุธพนันธมิตรทั้งในเยเมนอิรักและซีเรียเพื่อร่วมมือกันโจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลพร้อมๆกันนะคะ ขณะที่ความเคลื่อนไหวของอิสราเอลเองเมื่อช่วงค่ำวานนี้นายกรัฐมนตรีเบนเจามินเนทันยาฮูได้จัดการแถลงข่าวที่กองบัญชาการกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF ค่ะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคง ในทันยาฮูคาดว่าสถานการณ์ในอีกไม่กี่วันนับจากนี้จะเต็มไปด้วยเรื่องความท้าทายจากการโจมตีของอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธตัวแทนในภูมิภาคหลังการสังหารฮานเยและฟูอัดชูเคอร์ผู้บัญชาการทหารระดับสูงของกลุ่มเฮสบอลเลในเลบานอนอย่างไรก็ตามผู้นำอิสราเอลยืนยันนะคะว่าพร้อมที่จะรับมือกับทุกๆสถานการณ์และจะใช้มาตรการตอบโต้อ,อย่างเด็ดขาดกับทุกภัยคุกคามขณะที่รองโฆษกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ เบเดนพาเทลให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยืนยันว่ารัฐบาลสาหรัฐจะดำเนินการทุกมาตรการค่ะเพื่อปกป้องชีวิตของเจ้าหน้าที่อเมริกันและผลประโยชน์ในตะวันออกกลางหลังจากเกิดเหตุโจมตีทั้งในกรุงเบรุตของเลบานอนและกรุงเตยารานของอิหร่านพาเทลยังเชื่อนะคะว่าการผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในชนวนกาซายังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าผู้นําฝ่ายการเมืองของฮามาสจะถูกสังหารจากการโจมตีของอิสราเอลก็ตามค่ะ